สวัสดีค่ะ Welcome to My Kitchen หัดเข้าครัวง่ายๆกับใหม่นะคะวันนี้ขอเสนอเมนูแกงคั่วเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะหรือเห็ดท็อปเนาะตามอีสานนะคะก็แถวเหนือโอ้โหจะออกดีมากในช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนตอนนี้นะคะกระป๋องนมนะขายกันกระป๋องละ70บาทโลละ300นะคะอันนี้พ่อใหม่ไปเก็บมาได้ประมาณ2ขีดเนาะแล้ววันนี้ค่ะเราจะใส่ใบมะเมานะคะที่รูปมันสีแดงๆเดี๋ยวใหม่ขึ้นรูปไปให้เนาะนั่นแหละค่ะเอามาทำแกงคั่วนะคะในวันนี้แล้วก็จะใส่ชะอมนะคะบ้านนี้ชอบกินชะอมค่ะแล้วก็กะทิเหลือเมื่อวานนิดหน่อยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะมีพริกแกงค่ะส่วนวิธีทำนะคะง่ายมากเลยค่ะเราเอาเห็ดเพาะไปหั่นนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ชิ้นประมาณแบบนี้เลยสีขาวๆจะเป็นเห็ดอ่อนนะคะส่วนสีดำเนี่ยเห็ดจะแก่นิดนึงแก่ๆนี่จะกินมันๆนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เขาจะกินสีอย่างเงี้ยค่ะขาวๆเพราะว่าอ่อนดีนะคะส่วนใบมะเมาค่ะเราก็เอามาหั่นจนเป็นชิ้นแบบนี้นะคะยอดอ่อนใช้ได้ค่ะส่วนก้านแข็งๆทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มมันจะมีความเปรี้ยวค่ะเมื่อกี้ไม่ลืมบอกนะคะใช้หมูสับด้วยใช้100กรัมค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันเลยค่ะตอนนี้เราตั้งกระทะนะคะใหม่จะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบกินมันๆพริกแกงสามารถเอาไปผัดได้กับกะทินะคะใส่พริกแกงลงไปได้เลย1ช้อนโต๊ะนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะนี่ค่ะใครทำกับข้าวต้องใช้พริกแกงนี่โหตัวดีเลยพริกแกงอันนี้ใหม่ก็ซื้อมาแบบสำเร็จนะคะเพื่อความสะดวกผัดให้หอมเลยค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะใส่หมูสับตามลงไปค่ะแกงคั่วเห็ดเพาะหมูสับเนาะนี่นะคะผัดกับพริกแกงค่ะถ้าติดกระทะหรือว่าแห้งไปนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาน้ำกะทิมาช่วยได้นะวันนี้เราจะทำเป็นแบบเมนูบ้านๆนะคะง่ายเดี๋ยวใหม่ใส่กะทิลงไปนิดนึงกินสุดยอดมากทุกคนพอหมูได้ที่แบบนี้นะคะใส่กะทิลงไปค่ะกะทินะคะอยู่ที่150มิลลิลิตรนะคะหมูก็1ขีดเนาะเป็นแกงคั่วที่น้ำขุกคลิกขุกคลิกนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะมาใช้ไฟแรงนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเห็ดเพาะอะค่ะตัวเปลือกเนี่ยเขาจะสุกยากนิดนึงเพราะมันแข็งนะคะส่วนด้านในเนี่ยค่ะอ่อนมากถ้าเพื่อนๆชอบน้ำเยอะๆกว่านี้นะคะสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะเดี๋ยวใหม่จะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะระหว่างนี้นะคะเราจะปรุงกันโดยใช้น้ำปลาหมายใช้น้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะสัดหวานนิดเดียว
แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะให้เห็ดสุกดีเนาะอยากรู้ว่าสุกไม่สุกนะคะเพื่อนๆแอบเอามาชิมก็ได้นะเอามาชิมสักชิ้นหนึ่งอร่อยค่ะหิวข้าวเลยอะ เห็ดเขาจะมีความหอมเฉพาะตัวนะคะกรุบๆมากโอเคค่ะพอน้ำเดือดนะคะได้ที่แบบนี้เนาะให้เพื่อนๆ นะคะใส่ใบมะเม่าลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะยุบตัวเองนะคะใบมะเม่านี่ก็จะทำให้น้ำแกงเรามีรสชาติที่เปรี้ยวนะแต่ถ้าเพื่อนๆลองเอาใบมะเม่าไปกินเล่นดูค่ะมันจะไม่เปรี้ยวมันต้องเอาไปต้มก่อนแล้วถึงจะเปรี้ยวก็แปลกดีเนาะแล้วก็เติมเนี่ยนะคะใบชะอมลงไปด้วยแล้วก็คนเลยค่ะเนี่ยนะคะผักก็สลบแล้วเรียบร้อยนี่นะคะก็ใครชอบน้ำเยอะกว่านี้นะคะใส่น้ำลงไปได้เนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นน้ำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาของแกงคั่วเห็ดเผาะแบบบ้านๆเลยนะคะก็โอเคค่ะปิดไฟได้เลยเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะอยากให้ลองทำทานดูค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านด้วยนะคะแต่ใหม่ไม่รู้ว่าแถวบ้านเพื่อนๆนะถ้าอยู่ในเมืองหน่อยอาจจะหาเห็ดค่อนข้างยากและมีราคาที่แพงนะคะแต่ว่าถ้าตามต่างจังหวัดใหม่เชื่อว่าช่วงนี้ค่ะเห็ดกำลังออกพอดีเลยนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขกับการทำอาหารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ